สวัสดีค่ะทุกคนอาจจะเคยเห็นเดียจากคลิปนี้นะคะที่เดียมาศัลยกรรมนั่นเองแล้ววันนี้เราก็มาโผล่ที่เดิมแต่ว่าไม่ได้มาทําเองพาหนุ่มคนนี้มาทํานะคะวันนี้พาพี่แบงค์มาทําจมูกที่บานมากินั่นเองขั้นตอนแรกนะคะก็ถ่ายรูป before ก่อนเพื่อเก็บไว้ทําประวัติจากนั้นก็มีการตรวจเลือดตรวจร่างกายอะไรอย่างนี้เป็นพื้นฐานที่ก่อนที่เราจะทําเราต้องตรวจร่างกายนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการซักประวัติว่าเราอยากทําอะไรและทําไมเราอยากทําเราคอนเซิร์นถึงปัญหาถึงตรงไหนแล้วก็มีการซักเรื่องประวัติสุขภาพด้วยนะคะก่อนที่จะเจอคุณหมอนั่นเองขั้นตอนนี้นะคะคุณหมอก็จะอธิบายถึงความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้ต่างๆแล้วก็อธิบายเรื่องขั้นตอนการทำว่าจะใช้วัสดุอะไรคุณหมอก็จะวิเคราะห์แล้วก็แนะนำเรานะคะใครที่มี reference ในใจนะคะก็เตรียมมาให้คุณหมอดูได้เลยนะว่าเราชอบแบบไหนคุณหมอก็จะแนะนำว่าเหมาะกับเราไหมและต้องทำยังไงถึงจะได้จมูกแบบนี้ซึ่งทุกขั้นตอนนะคะจะมีพี่ล่ามคนไทยไว้คอยแปลทุกขั้นตอนเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะคุยกับคุณหมอไม่รู้เรื่องนะคุณหมอลองจับดูแล้วค่ะที่จริงฐานกระดูกจมูกอะค่ะไม่ได้ใหญ่นะคะ저같은경우에는여기는두꺼웠어도끝에는거의다이제자기귀연골이라든지비중격으로높이지แค่1ส่วน3ของครึ่งบนที่จะเป็นกระดูกแข็งตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระดูกอ่อนข้างในโพรงจมูกนะคะส่วนตรงปลายจมูกตรงนี้มันจะเป็นกระดูกอ่อนที่ว่าเหมือนเป็นปีกต่อ올릴수있거든요แล้วก็คุณหมอบอกว่าวัสดุที่จะใช้อย่างแรกเลยค่ะคุณหมอเขาจะเอากระดูกอ่อนตรงโพรงจมูกตัวนี้ค่ะมาใช้ก่อนแล้วก็ถ้าเทียบกันนะคะองศาของปลายจมูกเรากับปลายจมูกรูปที่เอามาค่ะของรูปปลายเขาจะเชิดขึ้นกว่านิดนึงถ้าอยากได้ใกล้เคียงกับรูปมากที่สุดคุณหมอยกปลายให้เชิดขึ้นได้หน่อยด้วยเอาไหมซึ่งตอนนี้นะคะก็จะคุยทุกอย่างเลยคุณหมอก็จะอธิบายทุกอย่างเลยว่าเราต้องทำยังไงบ้างอ๋อถ้าอยากได้แบบนี้ต้องทำแบบนี้แล้วจะใช้วัสดุอะไรจะมีขั้นตอนยังไงบ้างจะเป็นซิลิโคนสักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นพอสเต็ปหลังจากคุยกับคุณหมอก็ต้องมาคุยกับพี่ล่ามอีกหนึ่งรอบนะคะเขาก็จะอธิบายให้เราฟังแบบละเอียดอีกหนึ่งรอบเป็นภาษาไทยนะคะว่าเฮ้ยเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างในห้องผ่าตัดเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่จะมีขั้นตอนยังไงจะมีการฉีดยาเนี่ยผ่านสายน้ำเกลือนะแล้วก็จะมีการคุยกับเราอีกหนึ่งรอบอธิบายถึงขั้นตอนและโปรเซสต่างๆให้เราเข้าใจเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปจะเข้าสู่ช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือการเข้าห้องผ่าตัดก็ต้องมีการเปลี่ยนชุดมีการคลีนหน้าอะไรต่างๆก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นชุดแบบนี้เลยแล้วก็ข้างในเนี่ยจะใส่เป็นแค่แบบเหมือนกางเกงในแบบใช้แล้วทิ้งอะไรประมาณนี้แล้วจากนั้นก็ไปห้องผ่าตัดกันเลยคือตื่นเต้นมากขนาดไม่ใช่คนเท่าไปทำเองอย่างตื่นเต้นเลยอะพอมาถึงที่หน้าห้องผ่าตัดนะคะเขาก็จะมีชั่งน้ำหนักอีกหนึ่งรอบอันนี้เราจะเข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้แล้วนะคะต้องส่งไว้ตรงนี้นะบ๊ายบายสู้ๆนะจ๊ะหลังจากส่งพี่แบงค์เข้าไปนะคือใจอะเต้นตุบๆๆแล้วก็แบบตื่นเต้นแล้วก็กังวลมากเลยคือน้ำตาจะคอเลยอะแต่ว่าก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปก็คือหน้าที่ของคนรอแล้วก็คนซื้อยานะคะเขาจะมีใบสั่งยาให้แล้วเราก็เอามาซื้อยาได้เองที่ร้านขายยาเลยนะคะยื่นใบสั่งยาให้กับเขาแล้วก็ถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ซื้อได้เลยนะคะอย่างพวกเนี่ยน้ำฟักทองหรือแบบยาลดน้ำมูกอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ซื้อเพิ่มได้นะคะแล้วก็เราก็ไปนั่งรอที่โรงพยาบาลกินกินข้าวเดินเล่นอะไรอย่างนี้หรือใครจะไปแบบเที่ยวห้างอะไรก็ได้นะระหว่างที่รอนะคะก็ไปเดินเล่นดูโรงพยาบาลเพราะว่าที่บานมะเกียเขารีโนเวทใหม่ทุกคนต่างกับตอนที่เดียมามากเลยคือมันสวยขึ้นมากมันมีฟิลเหมือนโรงแรมเหมือนคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยดูแบบคลีนมินิมอลแล้วมันให้ฟิลที่แบบดูโปร่งโล่งอ่ะไม่ดูอึดอัดหรือดูน่ากลัวแบบไม่ดูเป็นโรงพยาบาลที่แบบเฮ้ยน่ากลัวทะมึนอะไรเงี้ยทุกอย่างดูแบบสว่างโล่งโปร่งดูสะอาดสะอาดใหญ่โตมากๆเลยมุมนั่งเล่นอะไรเงี้ยก็สวยมากนอกจากเรื่องความสวยงามนะอุปกรณ์เขาก็ครบพร้อมดูแบบสะอาดดูปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะสรุปก็คือเขาให้เรานั่งรอตรงนี้นะคะที่ชั้นข้างล่างแล้วเดี๋ยวพอพี่แบงค์ผ่าตัดเสร็จเขาก็จะให้เหมือนนอนเพื่อแบบว่าพักฟื้นให้หายมึนจากยาสลบเอ้ยไม่ใช่ยานอนหลับอะไรอย่างนี้ก่อนสักประมาณ30 นาทีถึง1 ชั่วโมงแล้วเขาก็จะพามาส่งตรงนี้เพื่อที่จะได้กลับบ้านได้3:30 นาทีนะคะผ่านไป1 ชั่วโมงหลังจากที่เขาบอกว่าผ่าตัดเสร็จแล้วคิดว่าคงออกจากห้องผ่าตัดแล้วแหละแต่คงพักอยู่ข้างบนแบบยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงผ่านไปสักพักนะคะพี่แบงก็ลงมาแล้วพอลงมาปุ๊บก็รีเควสยาแก้ปวดก่อนเลยแล้วก็กินยาแก้ปวดกินน้ำแล้วก็เนี่ยพี่พยาบาลเขาก็ลงมาส่งด้วยนะคะพี่แบงบอกว่าเขาดูแลแล้วก็ให้กำลังใจดีมากเลยเพราะว่าพี่แบงกลัวมากๆแล้วเขาก็แบบดูแลอะไรเงี้ยนะคะใครที่จะมาอะไรเงี้ยต่อให้มาคนเดียวก็ไม่ต้องกังวล นะคะเพราะว่าเขามีล่ามไทยคอยดูแลคอยให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากให้เขาช่วยเรียกแท็กซี่อะไรเงี้ยก็แจ้งเขาได้นะอันนี้ก็กลับเองได้เลยนะคะนั่งแบบใต้ดินกลับไม่ได้แบบลำบากอะไรมาก
คือมันก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ทรมานอะไรมากนะคะถ้าเทียบจากประสบการณ์ตอนเดียทำด้วยเนาะมันก็กลับได้แต่ว่าก็แนะนำให้มีคนมาดูแลด้วยนะคะเพราะว่าเราอาจจะยังมึนหรือยังอาจจะมองอะไรไม่ค่อยชัดอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาคอยพยุงขึ้นลงบันไดหรือมาคอยช่วยดูอะไรต่างๆมันก็ดีกว่านะก็จะอุ่นอันนี้ให้พี่แบงกินคือตอนนี้เราต้องลองท้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้กินยายาเขาจะจัดมาเป็นเช้ากลางวันเย็นซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องกินเย็นก่อนอันนี้เป็นคูแพคนะคะเราจะต้องแชร์ฟีดเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้ประคบยังไงบ้างอร่อยนะหวานแล้วก็รสชาติดีเลยแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งด้วยที่สำคัญแล้วก็ไอตัวที่ปิดอยู่ตรงเนี้ยก็ถ้ามันสกปรกแล้วเธอมีเลือดมีอะไรก็เปลี่ยนได้นะระหว่างนี้ก็ต้องหายใจทางปากไปก่อนแล้วก็เนี่ยพอกินเสร็จแล้วเราก็จะได้กินยามื้อแรกแล้วก็อันนี้ยาลดน้ำมูกซื้อเพิ่มมานะเพราะว่าเขาบอกว่าวิธีการที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้มีน้ำมูกไหลค่อนข้างจะเยอะหลังทำนะคะก็อย่าลืมประคบเย็นเยอะๆคือเปลี่ยนแล้วก็ประคบเรื่อยๆเลยแล้วก็กินพวกน้ำฟักทองช่วยลดบวมอะไรเงี้ยก็กินเข้าไปได้อันนี้ให้ดูนะคะเป็นแบบหลังทำแล้วอันเนี้ยเป็นแบบประมาณ2วัน3วันคือเอาจริงๆเรื่องของการบวมช้ำเนี่ยมันแล้วแต่คนนะคะสำหรับพี่แบงค์เนี่ยเดี๋ยวว่าไม่ค่อยบวมไม่ค่อยช้ำนะคือช้ำมันไม่ค่อยเห็นเลยส่วนบวมอ่ะก็มีบ้างวันแรกๆจะผ่านะเป็นวันที่ถ้านับผ่าวันแรกวันที่3เนี่ยจมูกบวมตาบวมใต้ตาบวมแต่ว่าเอาจริงก็บวมน้อยกว่าที่จะคิดนะแบบบางคนก็บวมมากกว่านี้แล้วแต่คนด้วยแหละเลือดไม่ค่อยไหลแล้วเนาะมีแต่ขี้มูกใช่คือหมอเขาบอกแต่แรกแล้วอะว่าจะมีขี้มูกไหลเยอะตอนนี้มันจะช้ำๆหน่อยใต้ตาแล้วก็บวมด้วยแล้วก็เมื่อเช้าตอนตื่นมาคือปากบวมแบบหุบปากไม่ลงซึ่งการดูแลตัวเองนะคะก็คือนอนหมอนสูงแล้วก็เดินด้วยเดินเยอะๆจะยิ่งช่วยลดบวมได้ดีแล้วก็กินข้าวกินยาให้มันตรงเวลาแล้วก็กินพวกน้ำฟักทองช่วยลดบวมด้วยนะคะจะยิ่งหายไวอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามันจะมีเหมือนสำลีอยู่ในรูจมูกอันนี้พอครบวันที่3นะคะเราก็ต้องมาทำแผลแล้วก็มาเอาสำลีในรูจมูกออกนั่นเองอันนี้นะคะเราจะต้องมาล้างแผลที่โรงพยาบาลอ่ะแค่วันที่3แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องทำเองนะคะคือมันจะไม่มีสำลีในรูจมูกแล้วมันก็จะหายใจสะดวกขึ้นแล้วเราก็ต้องทำแผลเองไม่ว่าจะแบบแผลหน้าจมูกแผลในรูจมูกแล้วก็แผลที่หลังหูนะคะต้องทำความสะอาดให้ดีนะแล้วก็เวลามีขี้มูกอะไรเงี้ยยิ่งในช่วงหน้าหนาวมันจะมีน้ำมูกได้เยอะเราก็ห้ามนะคะให้ใช้คัตเติ้ลบัดเช็ดเอาเขาดึงพรวดเดียวสำลีที่ลึกที่สุดอ่ะมันอยู่ประมาณหัวตาเวอร์หรือเปล่าจริงๆไม่เวอร์แล้วผมก็คือเจ็บใช่ตอนแรกข้างเหนียวแล้วผมแบบเจ็บมากน้ำตาผมไหลเห็นป่ะใครไปเกาหลีเขาจะขึ้นชื่อเรื่องความแบบมือหนักนิดนึงคือเขาจะแบบทำอะไรว่องไวหายใจได้ดีขึ้นหายใจทางจมูกได้แล้วตอนนี้ได้แต่ผมยังไม่กล้าหายใจแรงเลยเพราะมันเจ็บจริงแค่หายใจแรงลมพัดผ่าแรงๆน้ำตาผมไหลจากนี้นะคะเราก็สามารถหายใจทางจมูกได้แล้วนะคะไม่ต้องหายใจทางปากแล้วแต่ว่ามันจะยังมีเฝือกแล้วก็ยังมีไหมอยู่นะคะซึ่งเราต้องรอวันให้ครบแล้วจากนั้นก็ไปที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งรอบนี่นะคะก็เป็นวันที่เราแบบมาที่โรงพยาบาลนะเพื่อที่จะถอดเฝือกแล้วก็ตัดไหมนั่นเองเราก็จะได้เห็นทรงจมูกแล้วนะคะนี่เป็นหลังจากถอดเฝือกนะคะมันก็จะเป็นทรงคร่าวๆที่ยังไม่เข้าที่นะซึ่งขั้นตอนการตัดไหมนะคะมันก็ไม่ได้นานอะไรมากแต่ถามว่าเจ็บไหมสำหรับเดียว่าเจ็บพี่แบงก์ก็บอกว่าเจ็บนะคะพยาบาลเกาหลีเขาแบบมือหนักนิดนึงแต่ว่าเขาทำไวแล้วก็ชำนาญมากๆคือพอตัดไหมด้านข้างออกไปปุ๊บด้วยความรู้สึกอ่ะเหมือนปีกมันแบบมันเผยกลับไปตอนแรกเหมือนมันถูกคืนเหมือนดึงไว้แล้วมันแล้วเวลามองตัวเองหน้าตรงจะมองตัวเองแบบคนเดิมแต่ว่าโอเคด้านมันโด่งขึ้นแต่ว่าพอมองหน้าตรงเราไม่เห็นความโด่งแล้วก็มันเจอตัวเองคนเดิมตอนนี้ก็เหลืออย่างเดียวก็คือปลายจมูกยังตุ่ยๆอยู่คือตอนนี้ประมาณ9วันนะคะก็เป็นประมาณไหนก็คือเดี๋ยวเรารอปลายจมูกมันยุบลงเข้าที่แล้วก็จะไม่มีความแปลกตอนนี้ไม่มีความแปลกเนี่ยจมูกมันจะยังบวมเดี๋ยวความแบบทางด้านข้างอ่ะมันก็จะโด่งน้อยกว่านี้ปลายที่มันเชิดมันก็จะเชิดน้อยลงกว่านี้แล้วก็หน้าตรงอ่ะมันก็จะเรียวเล็กขึ้นนะคะยิ่งระยะเวลาผ่านไป3เดือน6เดือนหรือเป็นปีอะไรเงี้ยที่เขาเรียกกันว่าแบบจมูกรัดแกนอะไรเงี้ยลงมารู้สึกลงแต่ว่าตัดไหมเจ็บใช่ไหมเจ็บเดียวก็ตัดไหมเจ็บเจ็บแต่รู้สึกว่าพยาบาลเกาหลีเขาจะมีวิธีการทำงานก็คือเร็วไวบางคนตัดชึบแรกอะเจ็บนะแล้วยังเจ็บชึบแรกไม่หายเลยเขาตัดชึบ3เสร็จแล้ว
ก่อนที่เราจะกลับนะคะก็แวะมาหาคุณหมอเพื่อเช็คอัพนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคุณหมอก็จะแนะนำการดูแลตัวเองหลังจากทำด้วยเนาะว่ามีอะไรเป็นข้อห้ามไหมต้องทำยังไงอันนี้เราสงสัยอะไรเราก็ถามได้เลยนะคะแล้วก็เขาจะมีฉายแสงลดบวมให้ก่อนกลับด้วยนะคะแล้วเขาจะมีออกเอกสารว่าแบบหน้าเราเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราผ่านตม.อะไรเขาก็อาจจะสงสัยได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลังจากที่ทำ9วันนะคะจะมีวิดีโอให้ดูแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะตอนเข้าที่แล้วจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูอีกทีนะคะรอติดตามคลิปหน้าด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย